วัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้เพย์จะมาเล่นเกมตัว Free Fire Max ครับผมกับเจ้าตัว iPhone 11ในปี2023ครับกับ iOS เวอร์ชันล่าสุดก็คือ iOS เวอร์ชัน17ในปีนี้ผมปรับเป็นไงบ้างนะผมในการเล่นเกมเดี๋ยวพีขอเข้าเกมในการปรับสูงสุดกับเกม Free Fire Max เลยนะครับนี่แต่ผมเดี๋ยวพีขอยิงนะผมตัวอุณหภูมิก่อนในเกมว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับนี่ครับตอนนี้อุณหภูมิผมอยู่ที่ 33.6 องศาผมก่อนเล่นเกมนะครับขอเข้าเกมเลยปรับสูงสุดนะครับกราฟิกปรับเป็นนี่ครับอันนี้กราฟิกผมความคมชัดระดับสูงปรับเป็นขั้นสูงทุกอย่างกราฟิกเป็นสูงทุกอย่างปรับเป็นสูงหมดนะครับผมเฟรมเรทปรับเป็นขั้นสูงครับผมกับเกมนี้นะกับ iPhone 11กับตัวชิปครับผม A3 Bionic บอกเลยว่าเล่นเกมตัวนี้ถือว่าหายห่วงแน่นอนครับอันนี้พีมาอัปเดตให้ล่าสุดนะผมว่าเป็นไงบ้างกับตัวนี้ในปี23กับการอัป iOS เวอร์ชัน17นะที่วางจำหน่าย iPhone อย่างเป็นทางการคือเวอร์ชัน iPhone 15นะผมกับตัวนี้เนาะคือชอบแบบการทัชตัวนี้ยังดีมากมายเลยครับผมลำโพงนี้โคตรดีลำโพง2ตัวดูครับว่าความสมูทของเกมมันสมูทมากสบายอ่ะเอ้ยสีสันของเกมมันสวยจังครับดูครับความสมูทคือมันสมูทจริงๆนะสมูทมากดูครับว่าความสมูทขนาดไหนโอ้โหสมูทเลยโดดเลยครับโดดเลยในส่วนฟิล์มนะครับพีติดฟิล์มของ GZ กับตัว C-Log ที่พีเลือกใช้นะมีคนถามมาเยอะมากว่าเล่นเกมตัวหน้าจอติดฟิล์มอะไรก็ของ C-Log กับของ GZ ครับคุณภาพก็ดีทั้งคู่นะครับก็มีอาการเรนเดอร์ภาพนิดนึงครับผมแต่ภาพก็โคตรสวยเลยอ่ะโหแบบกราฟิกก็สวยนะตรงๆพี่อยากเล่นเมื่อกี้นั้นเล่นทดสอบเครื่องประดับแล้วกันเนาะเพราะว่าสีสันของภาพนี่มันคมมากเลยนี่สบายหายห่วงครับดูการกดดีมากทัดดีมากครับนี่ทดสอบเป็นหลักนะครับผมถ้าเราเล็งเป้านะผมจะเป็นแบบนี้สบายหายห่วงครับบอกเลยว่าเล็งเป้าได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากครับนี่มีคนกำลังลงมาทัดดีมากอ่ะบอกเลยว่าทัดโคตรสบายครับมีคนยิงแล้วครับตอนนี้ถือว่าทัดดีนะลำโพงก็ถือว่าสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราไปศัตรูเมื่อกี้ศัตรูยิงเราใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่ในหลุมอยู่นะครับ
นี่ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมชอบนะระบบการทัชของ iOS มันยังแบบสมูทมากเลยครับผมสมูทมากอ่ะโคตรสบายเลยนี่ครับในการทัชเดี๋ยวพี่ให้ดูครับเป็นไงบ้างหมุนให้ดูเลยดูครับว่าตัวกราฟิกมันแสดงผลของพวกกราฟิกบริเวณท้องฟ้าต้นไม้ใบหญ้ามันแสดงกราฟิกได้อย่างสวยงามจริงภาพมันคมเอาตรงนะใครที่เอาไปเล่นไอตัวนี้กับ Free Fire Max กับ iPhone 11นี้โคตรสบายเลยพับจีไบก็สบายครับเกมนี้หายห่วงแน่นอนครับมันมีคนมาเห็นครับว่ามันภาพมันคมดีครับมองเห็นศัตรูได้อย่างไกลๆนี่สบายมากเลยเสียงลำโพงนี่คือแบบดีมากอ่ะมีคนอีกบ้างไหมมีคนอีกหนึ่งคนครับตอนนี้ศัตรูเหรอครับเราก็หาศัตรูเราต่อไปครับผมชอบนะการทัชของตัว iPhone 11มันทัชได้อย่างดีมากอ่ะเอาตรงนะเฟรมเรทนี้ไม่ได้ขี้เหร่เนี่ยนะเอาตรงในปี2023นี้ก็ยังแบบสบายมากทั้งที่เปิดตัวนานแล้วนะกับ iPhone 11นี้ก็ยังเล่นได้สบายมากเลยโคตรเล่นสำหรับใครที่ต้องการแบบ iPhone แบบเอาไปเล่นเกมแบบชิวๆอ่ะตัวนี้ก็สบายเลย
มันมีคนมาเอาง่ายผมสรุปเลยที่ผมเล่นมาบอกเลยว่า10นาทีแล้วมาดูว่าความร้อนเท่าไหร่นะครับนะครับพุ่งไปเกือบ40องศาผมบริเวณความร้อนตรงขอบก็ร้อนนะครับผมตรงขอบตรงนี้แล้วบริเวณหน้าจอก็ประมาณ36องศาครับก็วัดให้ดูเลยปึ๊บนี่ครับมันก็ร้อนจริงๆนะกับตัวนี้ก็ถือว่าร้อนครับแต่ก็โปรตีครับของเกมของสมาร์ทโฟนตัวนี้แต่สีสันของหน้าจอนี่พี่ชอบมากมันคมมันแบบมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากอ่ะดูภาพมันสวยอ่ะเอาตรงว่าภาพมันสวยงามมากโคตรสวยอะภาพตรงนี่ครับผมชอบนะมันทัดมันนี่ครับนี่ครับก็เล่นเกมก็ถือว่าสบายครับแต่ความร้อนมันก็สะสมเนาะเป็นโปรตีนผม40องศาเนาะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าสบายมากครับในการเล่นเกมตัว Free Fire Max ครับสำหรับพี่ก็ขอจบคลิปในการเล่นเกมตัว Free Fire Max เท่านี้ผมสำหรับนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมจะมีการรีวิวเกมต่างๆมือถือต่างๆนะครับผมหรือว่าแกดเจ็ตต่างๆก็ติดตามได้นะครับผมสวัสดีครับ